การปรับปรุงท่าเรือโบราณแห่งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวและความรักในถิ่นที่อยู่ของบรรพบุรุษในฝั่งตะวันตกกวางก็วิถีชีวิตของคนชุมชนคนหลายกวางนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยหมู่บ้านต่างๆจำนวนมากทั้งหมด6ตำบลด้วยกันนะฮะที่มีวิถีชีวิตอยู่ริมกวางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตทำมาตั้งแต่เนินนานก็คือเรื่องของการตีมีดที่บ้านร่องไห่นะฮะซึ่งเป็นสินค้าที่เราสามารถส่งออกขายไปได้หลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำปลาส้มนะฮะปลาส้มที่บ้านสันเวียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นโอท็อปของจังหวัดพะเยาก็ส่งไปขายหลายจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศด้วยอีกอาชีพหนึ่งก็คือในเรื่องของอาชีพการทำผักตบชวาเป็นอาชีพการจักสานซึ่งทำรายได้มากมายให้กับทุกชุมชนทุกตำบลในพื้นที่หลายกวางของเรานอกจากนั้นก็ยังมีการแกะสลักหินทรายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของตำนานที่มีแต่เดินนานนะคะความโดดเด่นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเยี่ยมชมว่าคนหลายกวางเนี่ยมีดีอะไรบ้างซึ่งเราจะเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังกันในช่วงของบรรลอยกระทงค่ะในโอกาสเทศกาลยี่เป็งที่จะมาถึงนะครับทางชาวพะเยาขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมกันเที่ยวงานนะครับที่เราใช้ชื่อว่าแอลลอยกระทงชมพระจันทร์คู่ที่กวางพะเยาองค์การมหาส่วนจังหวัดพะเยาร่วมกับ7อบต.นะครับบริเวณหลายกวางหรือเรียกกวางพะเยาฝั่งตะวันตกจัดเทศกาลลอยกระทงขึ้นมานะครับก็ชมการละเล่นพื้นบ้านนะครับของพี่น้อง7ตำบลมาร่วมกันแสดงมีการประกวดหนูน้อยนางทพม่ามีการประกวดกระทงครับและที่สำคัญที่สุดครับเชิญชวนร่วมลอยกระทงซึ่งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนานะครับโดยเฉพาะบริเวณหลายกว้านหรือที่เรียกว่ากว้านพะเยาฝั่งตะวันตกนั้นจะมีพระจันทร์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าวันที่29ก็คือวันแรม1ค่ำพระจันทร์จะเต็มดวงนะครับก็เชิญชวนมาชมพระจันทร์เต็มดวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและร่วมลอยกระทงกันครับขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านครับ